สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคนคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับไมค์คราฟต์สตรีมพังต้องบอกว่ามิวไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ค่ะก็ต้องไปต่างจังหวัดอีกแล้วกลับมาปุ๊บนี้เร่งรีบทำเซิร์ฟมิวออนไลน์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงของต้นเดือนใช่ไหมก็ต้องอัปเดตค่ะของที่หนึ่งที่ผ่านมาโอ้โหไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นวอนเลยอยากจะเล่นแต่เวลาไม่ค่อยมีค่ะโอเคเราทำถึงไหนแล้วโอ้ล่าสุดเราทำเรื่องของการปลูกพืชไปแล้วแล้วมิวก็รู้ว่าการปลูกพืชในดมแก้วไม่ต้องใช้ฤดูกาลเราไม่ต้องสนใจเรื่องฤดูกาลค่ะเฮ้ยนี่แหละชูกาเคนของดีแต่มิวว่าเราต้องมีมากกว่านี้ด้วยของที่มีตอนนี้ค่ะมิวคราฟได้มา5ตัวโอเควางต่อวางต่อวางเลยวางเลยค่ะ5ตัวน่าสนใจว่าไปรู้สึกอยากจะได้จำบูดจะได้กระโดดขึ้นง่ายๆนะเนี่ยมาแล้วค่ะปฏิบัติการปลูกพืชตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์เฮ้ยมิวจำได้มดนี้หนูเล่นมาเยอะรีเลย์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 ค่ะจำได้เลยว่าตัวคอนเนคเตอร์จะต่อสายกี่ตัวก็ได้แต่ถ้ารีเลย์น่าจะรับได้แค่1ก็ต้องเชื่อมอย่างนั้นเอ๊ะถูกไหมเอ้ยนี่แหละเดินพลังงานอ้าวเอ๊ะได้มาต่อได้ต่อได้ต่อได้ปึ๊บเอาเป็นว่าเดินสายได้ก็พอแล้วค่ะจะใช้รีเลย์หรือคอนเนคเตอร์ก็ได้ระหว่างนี้พลังงานนั้นเฮ้ไม่มีพลังงานไม่มีเลยทำไมลดได้ขนาดนี้ล่ะเนี่ยเอ๋พลังงานกำลังลดลงเรื่อยๆค่ะแปลว่าพลังงานน่าจะไม่พอใช่ไหมโอเคหนูลองเอาตัวหัวนี่ออกก่อนแล้วก็เหลือแค่ตัวเดียวอ้าวตัวเดียวแล้วทำไมพลังงานยังลดล่ะรีเลย์ไม่ใช่คอนเนคเตอร์เหรอกำลังสับสนค่ะว่าจะใช้งานรีเลย์กับคอนเนคเตอร์ยังไงหรือว่าเราต้องลองกลับกันดูค่ะวิทยาลัยตรงนี้เป็นรีเลย์แล้วหรือว่าตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์แบบนี้หรือว่าน่าจะใช่มากกว่านะลองต่อสายดูซิปึ๊บโอเคถูกต้องใช่ถูกแล้วค่ะสายมันต้องเชื่อมต่อกับคอหลักแบบนั้นแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าสายต่อเชื่อมไม่ได้นะเพราะว่าบังอยู่โอเคทีนี้หนูก็รู้แล้วค่ะว่าเราต้องใช้รีเลย์ในการเป็นตัวแม่ในการเชื่อมต่อไปยังตัวลูกเนาะมิวจะเริ่มที่คอนเนคเตอร์แล้วก็มารีเลย์ตรงนี้เอ้ยต้องยกขึ้นที่สูงก่อนไม่อย่างนั้นนั่นจะมีปัญหาได้ใช่แล้วจากนั้นตรงหัวค่ะต้องเป็นคอนเนคเตอร์เท่านั้นปึ๊บปึ้งปึ้งนี่พลังงานมาไหมมานั่นแหละสำเร็จจ้ะจึ๊บสายค่ะโยนไปเล็งให้ถูกนั่นแหละเอ้าเล็งให้โดนสิเราต้องเล็งตรงหัวค่ะแล้วก็สายสุดท้ายปึ้งไม่รู้สายไฟเรายาวได้มากกว่าไหนดังนั้นแค่นี้ค่ะก็เพียงพอละสิ่งที่เราต้องดูคือพลังงานมาทุกเครื่องแล้วแต่หมิวคิดว่าพลังงานแค่ตัวกังหันน้ำแค่2นี้น่าจะไม่พอค่ะจึ๊บมาเลยเริ่มอย่างแรกการดูดน้ำเข้ามาค่ะเราต้องใช้น้ำนี่ไงดูดน้ำเข้า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 ถูกต้องฮึบหมุนฮ่าน้ำต้องมาแล้วล่ะค่ะมั่นใจว่าน้ำยังไงก็พอเพราะว่าจำได้ว่าดมแก้วน่ะใช้น้ำน้อยค่ะเนี่ยปั่นน้ำจุดเดียวแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆเมนูอาหารที่มิวอยากจะทานค่ะเริ่มต้นที่ขนมปังแน่นอนก็คือขนมปังแยมนั่นแหละเต็มมันเบอร์รี่มิวยังหาไม่เจอมันต้องเป็นขนมปังแยมบางอย่างมีขนมปังใส่เกลือด้วยค่ะทาเกลือนี่เมนูที่มิวอยากทานเมนูนี้เลยใช่แล้วเอาล่ะเรื่องของแยมนั้นมีแยมสองประเภทกับขนมปังแต่ว่าในการทำแยมแอปเปิ้ลน้ำตาลแล้วก็ขวดค่ะแอปเปิ้ลน้ำตาลขวดหรือไม่ก็ต้องใช้โกโบรี่กัสโตดอันนี้แพงกว่าเอาล่ะเยมธรรมดาก็คือผลไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วเอามาใส่กับน้ำตาลแล้วก็ขวดค่ะก็แค่นั้นนั่นแหละเมนูอาหารของมิวนั่นแหละ งานนี้บอกเลย
ปั่นเต็มที่ค่ะมีต้นอะไรบ้างที่เราน่าจะใช้แอปเปิ้ลอยู่มีเยอะแล้วแต่ก็ยังมีเยอะไม่พอแตงโมเหรอแตงโมจะปลูกในโดมแก้วได้ไหมเนี่ยแอปเปิ้ลค่ะแตงโมแคนตาลูปกล้วยสวีทเบอร์รี่เอานั่นแหละสวีทเบอร์รี่ค่ะดูเป็นข้าวของเราสิคะอย่างดีอาหารไม่ขาดแคลนนะแต่ตอนนี้เราต้องการอาหารที่เพิ่มค่าอาหารสูงค่ะเมนูที่เล็งไว้แล้วแซนด์วิชแยมนั่นเองปลูกไปเลยอย่างแรกปลูกนี่เลยค่ะดูกระเข็ดเพื่อกระดาษแล้วก็น้ำตาล3ต้นรีบ3ต้นที่เหลือมิวจะลงสวีทเบอร์รี่ถึงแม้ว่ามิวจะมีสวีทเบอร์รี่ที่เยอะแล้วเนาะแต่มิวก็รู้ค่ะว่าถ้าหมดฤดูกาลนี้เมื่อไหร่น่ะตัวเบอร์รี่แดงของเราน่าจะไม่ปลูกแล้วมั้งเฮ้ยปลูกได้ทั้ง3ฤดูกาลโอ้ตอนแรกนึกว่าปลูกได้ฤดูกาลเดียวค่ะเฮ้ยอย่างนี้สบายสบายอย่างนี้สบายสบายสวีทเบอร์รี่ไม่ขาดแน่นอนค่ะยอดเลยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยปลูกได้เก็บได้พอแค่มีพลังงานพลังงานเราลดใช่ไหมคะถูกต้องแปลว่าพลังงานไม่พอค่ะเอาล่ะแกเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วพลังงานเป็นยังไงเต็มนะเห็นไหมโอ้พลังงาน2เครื่องก็มีเพียงพอแล้วค่ะอันนี้เต็มถ้าตรงหัวจ่ายเต็มที่เหลือก็จะเต็มค่ะโอ้สบายใจปลูกมาแล้วอ้อยก็ปลูกตรงนี้สวิตเบอร์รี่เราก็ปลูกค่ะแล้วข้าวหมิวก็ปลูกด้วยใช่แล้วเพราะเราเห็นเลยว่าข้าวในกล่องของหมิวเนี่ยมีน้อยมากเหลืออยู่แค่165ค่ะน้อยจริงๆขณะที่พวกมันฝรั่งหรือแครอทมีเป็นพันแล้วอะสวิตเบอร์รี่ก็2,000แล้วค่ะแต่ข้าวน้อยเกินไปก็เลยมาปลูกข้าวเพิ่มในนี้โอ้โหโตต้นสวยมากแต่ว่าในแปลงเป็นข้าวธรรมดาแต่ในนี้เป็นข้าวที่ต้นสูงค่ะโอเคเพื่อการทำฟาร์มง่ายๆค่ะหมิวจะกลับด้านให้ตัวส่งของออกมาฝั่งนี้แล้วก็ตัวสูบน้ำเข้าไปด้านหลังค่ะจะได้มีพื้นที่ในการสร้างเยอะๆคือถ้าเราดูดน้ำทางนี้ใช่ไหมเราก็ฝั่งด้านนี้ค่ะไม่ต้องการอะไรก็ใส่แค่น้ำก็พอแต่ฝั่งด้านนี้ค่ะคือตัวส่งทรัพยากรออกมันจะต้องมีพวกสายฟงสายพานอะไรเยอะหมิวลองใช้สายพานดูค่ะเป็นสายพานในวอตอินฟูซีฟนี่ส่งออกมาแล้วก็ส่งเข้าไปในกล่องราคาถูกมากคล้ำง่ายมากอะสายพันธุ์นี้โอ้โหเหมาะในการใช้งานมากเลยแปลว่าตอนนี้เรามีสายพันธุ์2อย่างไว้ใช้นะเนี่ยคือสายพันธุ์ในมอสครีเอทค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์สีดำกับสายพันธุ์สีส้มดีมากๆตอนนี้ทรัพยากรของเราก็ไหลมาเต็มมาเอาล่ะได้เวลาในการทำอาหารแล้วตัดสายตัดสาย2ตัดสาย3เราจะย้ายที่การปลูกนิดหนึ่งค่ะจากตรงนี้เป็นชูเคนใช่ไหมหรือจะเอาชูเคนออกแล้วตรงนี้เป็นชูเคนเหมือนกันก็จะเอาออกค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นข้าวใช่เลยเอาล่ะเราปลูกข้าวไปเลยชูเคนข้าวส่วนตรงนี้เอาสุดตรงนี้เป็นชูเคนคืนได้ค่ะเอาล่ะทีนี้ถ้าเราวางมิวสโตนเลยได้ไหมจะเข้าไหมเฮ้ยชูเคนส่งข้าวได้เหมือนจะเข้าได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวส่งหรือเปล่ารอโตแล้วก็จะตัดตอนนี้เรามี1ชูเคนในนี้ค่ะเราต้องการการยืนยันอีกครั้ง1 2โอเคเข้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวส่งทั้งหลายอย่างนี้ดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ได้นะแต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องซีสเต็มไหมเอ่ยเป็นซีสจะเข้าได้ไหมคะโอ้ซีสจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะได้มีปัญหาเรื่องซีสเต็มแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นมิวก็คงไม่มีทางเลือกค่ะเราก็ต้องใช้น่าจะทีนี้แหละนะเอาล่ะวาง2ฝั่งก็ปรับส่งออกค่ะทั้งคู่เลยเราจะใช้การฟิลเตอร์ค่ะสิ่งที่มิวต้องการผ่านการบดมีแค่ข้าวกับน้ำตาลจืบปัดจืบปรับส่งออกสิเออส่งแบบนี้ไม่ได้จากการคิดคำนวณมาแล้วค่ะเก็บเข้ากล่องเหมือนทั้งคืนอ่ะดีแล้วล่ะสะกิดออกแล้วก็นี่เลยแท่งใหญ่ฉันหนูก็จะมาด้านนี้แทนไงจึ๊บจึ๊บจึ๊บป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 ึ๊บนี่ใหญ่ๆดูได้เยอะๆแค่นี้ก็เยอะแล้ว1 2 3แท่งอีก1แถวปึ้งง้อยอดเยี่ยมจ้าถ้า1ถ้า2ถ้า3สิ่งที่ต้องใช้มี3อย่างโอ้โห
โดยที่เราไม่ต้องฟิลเตอร์อ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องฟิลเตอร์ก่อน ไม่อยากใช้ตัวส่งใดๆทั้งสิ้นปึ๊บเจาะข้างล่างค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์ไปเลยทีนี้เขาก็จะส่งมาแล้วชูการ์เคนเข้ามาข้าวก็เข้ามาตัวนี้จะเป็นเครื่องบดเครื่องบดผลผลิตที่ได้จะอยู่ข้างล่างต่ำลงไปอีกอ่ะเอากล่องมาแล้ววางกล่องไปเลยกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองจื๊อเริ่มการหมุนค่ะมาแล้วการบดการบดเห็นไหมในนี้โอ้โหชูการ์เคนเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ข้าวกำลังเริ่มมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยยอดเยี่ยมบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆเต็มแน่นอนค่ะแวะไปเอาเคสซิ่งมาถ้าเราอยากให้กล่องเกียร์สวยๆใช่ไหมไม่เห็นเป็นแบบนี้เราก็แค่วางนี้ไปเป็นการแอบได้ค่ะเรียบร้อยเลยหมุนมาแล้วน้ำตาลได้เท่าไหร่โอ้ยน้ำตาลโอ้ยข้าวยอดเยี่ยมในข้างล่างใต้ดินนี้ค่ะมีกำลังเดินท่อมาเป็นท่อสำหรับการส่งน้ำเราต้องเอาแป้งไปผสมกับน้ำก็จะได้เป็นแป้งโดค่ะอ่ะน้ำมาแน่นอนใช่ไหมหวังว่านะหวังว่าจะไม่ไกลเกินไปค่ะแล้วก็สั่งดูดน้ำเข้าฮึบหมุนแล้วน้ำมาไหมน้ำกำลังมาค่ะก็ว่าอยู่ดีๆน้ำทำไมลดได้นะแล้วก็ตรงนี้ล่ะทำไมไม่มีน้ำส่งมาเลยน้ำไหลไปแล้วค่ะแต่คำถามคือถึงไหมอ่ะเอ๊ไม่ถึงหนูว่าความแรงไม่ได้เป็นไปได้ค่ะไอ้ขอดูหน่อยที่เราหมุนคือตรงนี้ใช่ไหมอ๋อถ้าอยากให้ไวต้องต่อด้านบนไม่ใช่ต่อด้านล่างเดี๋ยวเราลองปรับความไวดูค่ะด้วยความไวที่มากกว่าเดิมน้ำมาถึงไหมน้ำมาไม่ถึงทำไมน้ำมาไม่ถึงตอนแรกคิดว่าน้ำจะไปได้แต่น้ำมาถึงแค่นี้เองโอ้นี่ค่ะดูดน้ำตรงนี้เลยแล้วกันข้างๆกันเลยเข้ามาที่ตรงนี้สายพานส่งไอเทมมาเป็นแป้งผสมกับน้ำเราก็จะได้เป็นแป้งโดแป้งโดส่งออกมาที่ตรงนี้โอเคดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะแป้งโดผสมกับน้ำได้เป็นแป้งจากนั้นเราต้องเอาแป้งโดไปทำไรต่ออุ้ยคอฟฟี่เค้กน่าทานมากทานไฟทานแคมป์ไฟไม่ต้องนี่ไฟแบบนี้เลยเรากำลังค่อยๆเดินพลังงานเข้ามาค่ะตอนนี้ไหนดูสิน้ำสูบน้ำเข้าไปก็จะเริ่มปั่นปั่นแล้วก็ส่งแป้งโดออกมาพัดผ่านไฟขนมปังนี่เลยค่ะทีนี้มิวก็ยังติดขัดอยู่แค่เจ้าสิ่งตรงนี้ค่ะเราจะป้อนอาหารให้น้องยังไงดีนะผ่านมาด้วยสายพานตรงนี้แน่นอนค่ะจะเหลือแค่วิธีการป้อนเราจะไม่ใช้แขนกลใหญ่เราจะใช้เจ้าแขนกลน้อยธรรมดาก็พอแล้วในมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมจึ๊บจึ๊บวางแขนกลน้อยค่ะจึ๊บได้แล้วแปลว่าเราต้องขยับสายพานนิดนึงเดินพลังงานเดินจากไหนได้บ้างนะแถวนี้มีพลังงานไหมมีอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยไม่อยากจะให้สายรกรุงรังแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมิวก็ต้องมีตัวเครื่องจักรอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะโอเคแขนกลถึงจะทำงานได้ทีนี้ก็เช็คทิศทางลมค่ะว่าทิศทางลมถูกไหมทิศทางลมผิดก็ต้องมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนทิศทางตรงนี้ก่อนเปลี่ยนใหม่แบบนี้ดีกว่าไหนๆขนาดนี้แล้วขอดูทิศทางการหมุนเอ้ยทิศทางการหมุนไม่ถูกต้องปรับทิศทางการหมุนทิศทางการหมุนถูกต้องแล้วค่ะนี่เห็นไหมทิศทางการหมุนก็ถูกต้องหนูจะเล่นให้ง่ายเลยใช่ไหมก็แค่วางสายพานค่ะเป็นตัวส่งพลังงานก็หมุนได้เรียบร้อยตรงนี้อาจจะเป็นกล่องที่ในอนาคตจะเป็นแหล่งของขวดโอ้โหให้ส่งขวดออกมาขวดเท่มากอะใส่ฟิลเตอร์ไว้ด้วยฟิลเตอร์ขวดทำไมเป็นทรงนี้ล่ะลูกแล้วก็ปรับค่ะว่าส่งออกมาทีละหนึ่งเท่านั้นใช่มีขวด1ขวดแล้วก็แขนกลตรงนี้ของมิวนั้นก็จะสั่งหยิบ2อย่างเบอร์รี่ตรงนี้แล้วก็ขวดตรงนี้ใช่ใส่เข้าไปในถังเลยค่ะเอาล่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บรอปั้นแล้วนั่นแหละเฮ้ยสุดยอดอ้าวแล้วอุ๊ย
เราไม่มีที่ส่งผลผลิตออกเพราะว่าในทุกด้านมีที่อยู่หมดแล้วค่ะโอเคงั้นสิ่งที่หนูต้องแก้คือตรงนี้อ่ะเราจะให้ตรงนี้เป็นที่ส่งผลผลิตออกของเขาค่ะมาแล้วไปเอาของมาค่ะปึ๊บนั่นแหละส่งมาแล้วเยี่ยมยังไงล่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเครื่องหมุนเขาไม่ทำงานนะโอเคเครื่องหมุนไม่ทำงานไม่เป็นไรนี่ไงล่ะสกิดเบาๆนะคะสกิดแรงๆนี่แบบไปหมดปึ๊บหมุนทางนั้นแทนก็ได้ไหนเยี่ยมนี่ไงเยี่ยมไม่หนูยังไม่ได้ขนมปังคะขนมปังมิวหายไปไหนหรือมันไหม้มีด้วยเหรอระบบไหม้ไม่มีนะโอ้รออยู่ตั้งนานไม่ใช่ต้องเป็นแป้งโดลืมใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ต้องเป็นแป้งโดค่ะเขาก็เลยส่งออกมาเป็นแป้งธรรมดาเราก็รออยู่ตั้งนานว่าทำไมนะยังไม่ได้สักที อันนี้เราพลาดเองต้องเป็นแป้งโดค่ะก็ว่ารออยู่รอตั้งนานแล้วไม่เห็นได้เลยแหมไม่ใช่แป้งโดนี่นะมันต้องมีอย่างสุดท้ายด้วยเกือบลืมไปเลยเอาล่ะน้ำตาลลูกโอ๊กค่ะแน่นอนลูกโอ๊กก็ได้จากการตัดไม้โอ๊กตรงนี้นั่นแหละปั่นลงไปค่ะเราจะได้เป็นเนยถั่ว เนยถั่วคือสิ่งที่ต้องมีในการทาขนมปังเยี่ยมปั่นไปเลยค่ะโอ้โหเนยถั่วนั้นต้องใช้ไฟก็สบายตรงนี้ระหว่างนี้หนูจะไปดูต่อตรงว่าเราได้เท่าไหร่แล้วเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมได้มาเรื่อยๆค่ะปั่นออกมาเรื่อยๆเอ้ยต้องได้ทีละเยอะจังนั้นนี่เลยแล้วเราก็จะใส่ฟิลเตอร์เป็นเยี่ยมใช่ตรงเยี่ยมออกมานั่นแหละจะได้ส่งทีละเยอะๆได้ก็ส่งทีละหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันปั่นทีละนี้ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะไหนดูสิขนมปังเรานี่ไงโอ้โหยอดเยี่ยมตอนนี้ได้14ครั้งแรกค่ะรอบต่อมา63ขนมปังแน่ก็รอได้เลยมาดูหน่อยสิหน่อยถั่วมาคราฟกันดีกว่าโอ้โหไอเทมเต็มเลยค่ะเอาก่อนจึ๊บๆๆๆๆๆๆเอาออกให้หมดไปเลยคือได้เวลาทำแล้วนี่แหละอาหารที่น่าทานมากๆขนมปังไส้แยมผสมกับเนยถั่วค่ะอู้ยิบสีอยากจะทานเหลือเกินแต่ตอนนี้เรายังไม่หิวหนูหิวแล้วงำเลยไหมจัดเลยดีกว่าโอ้โหรสอาหารแบบเต็มอิ่มอะแล้วได้เรื่องของอาหารที่ดีด้วยอะโอ้โหทำไมติดเอฟเฟกต์อะไรกิ๋วได้เนี่ยนิวริสเมนต์ค่ะ3นาทีเอฟเฟกต์นี้ทำอะไรได้เอ่ยเขาบอกว่าเอฟเฟกต์นิวริสเมนต์ค่ะก็คือเราอ่ะจะไม่หิวเป็นเวลา3นาทีถ้าเราทำกิจกรรมทั่วไปอย่างเช่นวิ่งกระโดดตีมอนเราจะไม่มีวันหิวค่ะแต่ยกเว้นการรีเลือดนะถ้ารีเลือดยังไงเราก็หิวค่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรากำลังแบบ FK Farm อยู่จะไม่มีวันหิวเลยถ้าเรามีเอฟเฟกต์นี้อยู่ค่ะ3นาทีอ่ะเห็นไหมวิ่งกระโดดแทบตายก็จะไม่หิวใดๆทั้งสิ้นโอ้สุดยอดค่ะปกติวิ่งกระโดดเนี่ยจะเสียแบบอาหารใช่ไหมค่าความอิ่มค่ะแต่อันนี้ไม่เสียเลยเพราะเราติดเอฟเฟกต์นิวริสเมนต์อยู่นั่นเองดูสิคะโอ้โหสุดยอดมันดีจริงแล้วจากที่มิวดูค่ะอาหารชิ้นใหญ่จานยักษ์เท่านั้นที่จะได้เอฟเฟกต์เนี้ยน่ะดูซึ่งพีนัทบัตเตอร์ของเราได้3นาทีค่ะซึ่งเป็นอาหารจานยักษ์แบบน่าจะระดับ1เนาะได้แค่3นาทีแต่ถ้าเป็นจานยักษ์ใหญ่ๆค่ะก็จะมา5นาที6นาทีเลยนะโอ้สุดยอดค่ะของดีแปลว่าเราเลือกอาหารได้ถูกมากเลยถูกต้องค่ะอาหารประเภทนี้โอ้โหแซนด์วิชแยมแล้วก็เนยถั่วของดีจริงๆค่ะสบายใจได้อาหารมากินแล้วเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราสบายใจแล้วหมดปัญหาเรื่องอาหารมาดูสิพาร์ทหน้าเราจะต้องทำอะไรกันดีนะแต่ต้องอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งมากเลยไม่รู้จะได้มีเวลามาเล่นพาร์ทหน้าตอนไหนก็หวังว่าจะมาให้เร็วที่สุดแล้วกันค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ